ปารีณาชวนสวดมนต์ให้พลเอกประยุทธ์พาประเทศพ้นวิกฤตวันที่5กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชานางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนร่วมกันสวดมนต์ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าปีนี้ขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ให้พลเอกประยุทธ์ให้ท่านนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองท่านไม่เจ็บป่วยปราศจากโรคภัยจะได้ทำงานให้พวกเราทุกวันส่วนพวกสิ่งที่ไม่ดีไม่ขอรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะปารีณาจัดหนักให้เองค่ะวัดท่าหลวงพลโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องทำบุญสวดมนต์ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,333 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.1 ตั้งใจจะทำบุญสวดมนต์ให้กำลังใจบิ๊กตู่ในวันอาสาฬหบูชานี้ให้สามารถแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆของประเทศให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในขณะที่ร้อยละ 42.9 ระบุไม่ทำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ